รถเปล่าครับผมเลนขวารถเปล่าครับขอจัดสักคลิปก่อนนะครับพอดีไม่รีบครับไม่รีบเดี๋ยวพามานี่ครับบรรยากาศเย็นนะครับบรรยากาศตรงนี้อยู่ที่จุดชมวิวแม่สอดนะครับก่อนถึงดอยมูซือนะครับเนินนี้ก็เป็นเนินที่ค่อนข้างจัดชันมากนะครับคันนี้เป็น36ครับผมใส่ข้าวโพดมาผมน่าจะเป็นที่เดียวกันกับผมที่ผมไปใส่สังข้าวโพดนะพี่แกค่อยๆขึ้นครับนี่ครับโอ้โหน้องหน่อยน้องหน่อยง่วงนอนไหมพี่ครับนี่ใส่ข้าวโพดมานะครับผมเห็นอยู่คอมเมนต์นึงครับที่บอกว่าทำไมรถบรรทุกนี่ถึงต้องขึ้นเลนขวานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าขึ้นเลนขวาไม่ไหวเนี่ยมันจะเลื้อยได้ครับมันจะเลื้อยแบบว่าสมมติขวาไม่ไหวนะเราก็เลื้อยเข้ามาซ้ายนะครับแต่คันนี้เป็นรถยกนะครับดูรถยกด้วยอ๋อรถยกจะกลับรถเหรอกลับได้เหรอรถมาแล้วพี่อ๋อรถยกคันนี้เป็นรถยกที่รถยกที่ห้วยยูนะครับมาลากรถเสียนะดูดิอย่างวันนี้ครับนี่รถรอมาแล้วนี่ผมกะผมจะว่าจะมาถ่ายคันนี้แหละนะครับผมเห็นแล้วมันสะดุดตามากเลยนะระวังนะลูกพี่รถกำลังยูเทิร์นนะครับมาแล้วครับผมวิกเตอร์หนุ่มรอเมืองพิษณุโลกนะครับส่งเข้าประกวดแล้วผมใส่ข้าวโพดมานะมองแล้วมันสะดุดตาไงแล้วก็เลยขอมาจัดสักคลิปแล้วกันนะครับขึ้นขวามาเลยครับจังหวะนี้ขึ้นคนเดียวมาดุยๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับโน่นขึ้นมาแล้วครับโน่นอยู่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูครับเจอนะครับซูมมันภาพไม่ชัดไงก็เลยต้องไม่ซูมดีกว่านะครับสวยมากนะครับแหมเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเมื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่ครับผมอยากจะจัดสีนี้สักคันเนี่ยมันช่างโดนใจเหลือเกินนะครับแหมความอยากนี่อยากได้ทุกรถเลยนะครับแหมนะครับช่วงนี้ก็ได้แต่รถดีไปก่อนนะครับได้แต่ซื้อรถดี2,500 บาทไปก่อนครับพี่น้องแหมนี่คอกซิงครับผมล็อกคอกซิงนี่หล่อจริงนี่ครับเนี่ยอย่าบังพี่อย่าบังพี่อย่าบังอย่าบังโอ้ยน้องเจ้าก็ยังบังก่อยโอ้ยมาบังก่อยเสียพวกนี้นี่แหมโอ้ยเจ้าก็ได้ข่อยกำลังจับซอสเด็ดอยู่นี่ปีนแดงฟังในลูกพี่มาแล้วผมวิกเตอร์โอ้กระบะเลี่ยมเลยแสบตารถใหม่เก๊กนะครับอู่ธนศิลป์บ้านโป่งนะครับรุ่นไปแล้วคานดุยๆไปแล้วไปเอาโพดมาครับผมหล่อเหลาเอาการนะครับรถหล่อเมืองพิษณุโลกนะครับกระบะสีฟ้านะครับผมว่าผมอยากจะขึ้นไปถ่ายด้านบนแต่ว่าผมกลัวความสูงนะผมไม่ไปดีกว่านี่ก็เป็นรถหนักที่ลงไปนะครับแค่สีแดงคอยลงไว้นะครับลูกพี่นี่ครับเกียร์ต่ำนะครับใช้เกียร์ต่ำนะครับต่ำได้ต่ำดีนะครับต่ำทีไรออก11ไฮโลทุกทีนะครับเอ้าเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อผมแม่เราตามทันครับผมตามทันนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงครับเมื่อกี้ถ่ายตอนพี่แกขึ้นเขาไปแล้วนะนี่ครับรถจะหล่อนี่ไม่ต้องไปแต่งเยอะนะครับแค่สีสวยสะดุดตาเนี่ยกระทะคุมเมี่ยมบางฝุ่นนิดหน่อยนะครับแหมแต่งแก้มทาปากแหมหล่อจริงๆครับผมนี่ขนาดไม่ได้แต่งเยอะนะครับแต่ว่าคอกสวยไงนี่คอกอย่างสวยเลยครับแล้วก็พื้นแดงนะเวลายกดำนี่น่าจะเท่น่าดูนะครับกระทะชุบโครเมียมนะครับเป็นตัวใหม่นะ10น็อตตอนนี้10น็อตอู่ธนศิลป์บ้านโป่งนะครับสนใจติดต่อ086เบิ่งเอาได้พี่น้องนี่รีวิวแบบจดจัดฟาดบึ้มนะครับนี่ผมอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงจุดพักรถนะครับผมเห็นพี่แกจอดให้ผมก็เลยแอบลักรีวิวเลยแกใส่ข้าวโพดมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปขออนุญาตแกอยู่นะนี่ครับสวยอันนู้นรถไม่หล่อเอาไว้ก่อนนะถ่ายรถหล่อก่อนนะนี่ครับเป็นพ่วงดำนะครับโอ้สีสวยมากครับผมสีออกฟ้าน้ำเงินแลบออกแดงๆหน่อยนะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมเบลดแม่หล่อจริงครับผมนี่เป็นดำนะสวยครับฝาท้ายก็สวยมากเลยเนี่ยดูดิโอ้เดี๋ยวจะขออนุญาตพี่เขานะเรายังไม่ได้ขออนุญาตพี่เขาเลย
ผมลงมาปุ๊บผมถ่ายเลยนะครับแกไปเข้าห้องน้ำอยู่ครับนะครับรถหล่อใส่ข้าวโพดมานะครับแหมล้างรถอย่างเลี่ยมนะครับสีเงาวับเดนมองมาเนี่ยเราได้คลิปลงแล้วคลิปนึงรถตัวเองถ่ายไปแล้วไงก็ต้องถ่ายรถคนอื่นนั่นแหละกระจังผ้าใบเป็นเลดนะครับเป็นโครเมียมเลดนี่กระจังผ้าใบอู้ต่อรถได้สวยมากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเดินมาหาพี่แกทำอะไรพี่ทำอะไรครับอ๋อขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะถ่ายลง YouTube ไหมแหมรถหล่อไปไหนนะพี่กับพี่โลกใส่อะไรมาข้าวโพดอ่ะพี่อ๋อเอาเราข้าวโพดไปลงพี่โลกป่ะอ๋อมาบ่อยไหมพี่ไม่สอดมาบ่อยป่ะไม่สอดเป็นช่วงๆอ๋อเป็นช่วงๆแหมสีรถสะดุดตาไงเราก็เลยต้องมาถ่ายนะอ๋อรถตัวเองไหมพี่เนี่ยขอรถตัวแกไปเอาไปขาววิ่งได้ป่ะวิ่งได้ขอเหมือนกับเป็นของตัวเองซื้อเองนี่ครับเอาน้ำมาทำอะไรพี่เอาน้ำมาทำอะไรเอาไปล้างมือเอาไปล้างมือน้ำแอร์โอ้มีเป็นแกลลอนเลยป่ะนะครับแกลลอน5ลิตรเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเราได้คลิปลง YouTube แล้วครับนี่พี่มันมีคำถามไงว่าทำไมเรารถพ่วงเนี่ยต้องขึ้นเลนขวาคือทางซ้ายมันทางมันเป็นขยับมันชันกว่าหรือยังไงทางซ้ายมันชันกว่าบางคนข้องใจไงทำไมบางคันขึ้นซ้ายขึ้นขวาเขาอยากจะรู้ผมก็เลยอยากจะมาถามพี่เลยดีกว่าพี่ขับรถพ่วงไงไอเราขับ6 ล้อเราไม่รู้หรอกว่าซ้ายขวาเป็นไงคือทางมันเป็นชันแล้วเวลาช่วงชันอ๋อมันจะขึ้นไม่ไหวใช่มันเราจะถอนตัวเห็นรถพ่วงเหรอที่ไม่เคยมามันพอกันก็คือว่าถ้าเกิดเราขึ้นขวาเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้เลื้อยเข้าได้สมมติถ้ามันไม่ไหวอ๋อเหมือนกับเบี่ยงออกมาอ๋อก็คือแบบว่ากำลังรถมันไม่ถึงเนี่ยมันจะขึ้นไม่ไหวก็เลยต้องขึ้นเลนขวามันไม่ชันเอ้าหายสงสัยกันแล้วครับผมถามไปแล้วครับนี่ผมมาถามรถพ่วงเลยนะนะครับเอ้าก็คือว่าซ้ายเนี่ยมันชันนะครับพอจังหวะรถดันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่ไหวนะครับอันนี้สอบถามให้จากคนขับรถพ่วงเลยนะครับรถหล่อผมรถดำนะรถดำได้นะมังโคนเลดนะนี่ท่อออกข้างครับสมัยนี้ท่อออกข้างนะเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้ฟังสมัยก่อนอ่ะไอ้ช่วงที่ว่าเขาทำท่อมาใหม่ๆเนี่ยตำรวจจับบอกว่าท่อออกหน้าเผาจริงๆศูนย์เขาทำออกมาอย่างนี้ไงทีเนี้ยเหมือนตำรวจเขายังไม่รู้เนาะโอ้โหนู่นมาอีกแล้วรถสีนี้จับเลยวะเออสีเขียวใบตองนะครับนี่ครับโอ้แกลงเขาไม่ร้อนเลยครับนี่จับได้เลยนะนี่เป็นพลาสติกไปยังพี่ยังอ่ะลงไดลวกแค่ไหนเนี่ยลงไดลวกแค่ไหนเราลงไม่2ก็3อ๋อไม่2ก็3คือว่าใช้เบรกมันเยอะเอาข้าวโพดไปลงแล้วก็ตีเปล่ามาเอาอีกว่ะหรือมีงานขึ้นมาอ๋ออยู่ที่แกนี่ครับวิ่งได้กี่เที่ยวแล้วนี่ปีใหม่ว้า8-9เที่ยวผมยังไม่ได้ทักเที่ยวเลยอ่ะนี่ครับเอาวิ่งที่อื่นด้วยเอาวิ่งลำปางไม่ล้างรถเงามากเลยเนี่ยก็สียังเงาเลยไอตัวนี้กี่แรง3 3 3 4ถ้าถามว่า3 4 4กับ3 8เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมกำลังมันเยอะอยู่นะ38แรงกว่าก็คือวัดกันที่เวลาขึ้นเขามันจะรู้สึกแต่ว่าทางเรียบมันก็พอๆกันไหมหอมกินน้ำมันหน่อยหอมมันแรงไงคือยังไงก็38แรงกว่าเอาแล้วอีกเรื่องนึง36อ่ะถ้าเทียบ
เทียบกันเลยอ่ะก็จะกินกับ3ประมาณก็ 3.6 อ๋อแต่ถ้าเทียบ3.6กับ3.8นี่ก็ยังไง3.8ก็กินขาดอ๋อโอเคผมรู้เรื่องนะเพราะกำลังมันก็บ่งบอกกันอยู่แล้วเนาะแต่มันก็อยู่ที่คนใช้บางคนก็ชอบมิโน่บางคนชอบอีซูเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปอันนี้มันเป็นรถตลาดนะครับมันก็เหมือนกับเป็นบริษัทเดียวกันเลยมิโน่กับอีซูนะครับเป็นบริษัทใหญ่รวมกันใส่มากี่ตันเนี่ยเต็ม31ตันอ๋อนี่ครับพี่ไปแล้วพี่ขอบคุณมากครับครับผมเดี๋ยวไปดูใน YouTube นะ6ล้อนายต้ง6ล้อนายต้งครับถ่ายบางทีก็มาถ่ายตอนรถขึ้นเขาพอถ่ายรถขึ้นเขาเยอะๆหน่อยพี่ตำรวจจะจับเพราะแม่เขาวิ่งเลนขวาเราไม่ได้จงใจไปถ่ายตำรวจเขารู้นะครับก็คือว่าเราอยากมาครับใช่ใช่ต้องเลนขวาพระนครบ้านโป่งบ้านโป่งนี่พวกวันโว้พวกสแกนเนียนั่นก็ขึ้นได้ทุกเลนเหรอแรงอ๋อแต่มันจะมีอยู่เนินนึงที่แพ้ๆกันอีกเนินตรงนี้แหละเหรอขึ้นซ้ายไม่ได้เลยเอากัน600ยังขึ้นไม่ได้เลยพี่จริง600มันชันแต่ถ้ากลางก็พอได้ครับพอมันเบรกไม่อยู่มามันก็ไหลลงไปด้านล่างอ่ะถ้ามันคันเบรกลมหมดอ่ะอือเนี่ยครับอ่ะไปแล้วพี่ครับผมช่องอะไรนะพี่600นายต้ง600ครับผมไปกดติดตามไว้เลยเอาพาเดินดูรอบมาเดินดูฝั่งนี้นิดหน่อยโคตรเลทนะครับแพงนะครับถ้าสั่งทำนี่แพงนะนี่เลทเงาเลยนี่บางฝุ่นสวยครับไม่ยื่นครับพอดีครับบางฝุ่นฝาท้ายโอเคนะครับฝั่งนี้มันก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกันนะครับยางเขาเป็นฝายสตูลทั้งหมดเลยนะครับอู้เขาแก่ใจถึงครับผมเปลี่ยนยางยี่ห้อเดียวกันให้หมดเลยนี่ฝายต้นนี่ครับโคตรเท่เลยครับเอ้าดูไว้ถ้าคำพูดไหนพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็พูดปนกันไปแหละนะครับอาจจะมีความรู้บ้างอาจจะถามโน่นนี่นั่นนะครับแตกต่างกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าได้ดูคลิปเองก็คอมเมนต์ด้วยนะพี่ผมจะได้รู้ว่าพี่เข้ามาดูแล้วนะครับอ่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม